สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่มีเมนูปลามาฝากทุกคนนะคะเป็นเมนูอิตาเลียนที่ชื่อว่า Il sugo di pesce in bianco ชื่อยาวเนาะกำลังหั่นก้านพาสลีย์อยู่นะคะและตอนนี้นะคะก็เตรียมเนื้อปลานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกุ๊กไก่ใช้ปลาแมงป่องนะคะเมนูนี้ใช้ปลาได้หลายชนิดเลยนะคะเน้นว่าเป็นปลาเนื้อแข็งไม่ยุ่ยง่ายแล้วก็กลิ่นคาวน้อยนะคะจะอร่อยมากกว่าหอมเหลืองแล้วนะคะใส่ปลาลงไปใส่น้ำซุปไก่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเกลืออีกนิดนึงเมนูนี้นะคะใช้คลุกพาสต้านะคะใบพาสลีย์สดนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะง่ายและอร่อยลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ